สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฟ้าอีกแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้เลยนะคะฟ้าจะพาทุกคนมาปัดขนตากันค่ะมีหลายคนถามเยอะมากแบบเวลาที่เราลงสตอรี่ไอจีคนจะชอบถามมาว่าวันนี้ฟ้าใช้อะไรปัดขนตาคะปัดขนตายังไงให้ดูแบบดูฟูดูหนาดูเรียงเส้นแบบนี้ก็ถ้าใครอยากรู้แล้วว่าวันนี้จะใช้มาสคาร่าอะไรในการปัดขนตานะคะก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็น่าจะเห็นว่าดวงตาของฟ้ามันดูล้นๆเปรย์ยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะนี่เลยก็คือฟ้ายังไม่ได้ปัดมาสคาร่านะคะหรือว่าไม่มีขนตานั่นเองค่ะวันนี้ฟ้าก็จะมาปัดขนตาพร้อมๆทุกคนเลยนะคะให้ทุกคนได้เห็นว่าเวลาที่ฟ้าปัดเนี่ยฟ้าปัดยังไงให้ขนตามันฟูมันเด้งแล้วฟ้าใช้เทคนิคใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะซึ่งไอเทมที่ฟ้าใช้นะคะก็คือนี่เลยเป็นมาสคาร่าของ Kiss Me Heroin นะคะก็มีทั้งหมด2สี2สูตรนะคะสูตรนี้นะคะก็คือ Kiss Me Heroin Make Long and Curl Mascara Super WP01 นะคะก็คือจะเป็นสีดำนั่นเองตัวนี้จะช่วยทำให้ขนตาเรางอนเด้งแล้วก็เรียงเส้นสวยงามนะคะส่วนอีกสูตรนึงนะคะก็คือมาใหม่เลยนะคะ Kiss Me Heroin Make Volume and Curl MascaraSuper WP02 นะคะสูตรนี้นะคะก็จะช่วยทำให้ขนตาเราดูมีวอลุ่มเรียงเส้นสวยงามแล้วก็ดูหนาขึ้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้ฟ้าจะใช้เป็นสีน้ำตาลละกันเพราะว่าเป็นสูตรใหม่นะคะแต่จะบอกว่าชีวิตประจำวันก็คือใช้ทั้ง2สูตรสลับไปสลับมาแพคเกจจิ้งนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะหัวแป้งก็จะเป็นแบบนี้หนาฟูมากเลยก็คือจะช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้เรานั่นเองนะคะตัวนี้จะบอกว่าเขาเนี่ยกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะแล้วก็มีสารบำรุงขนตาด้วยนะคะก็ถ้าใครที่เปลือกตามันเนี่ยเพราะว่าใช้ตัวนี้ก็คือเลิศขั้นตอนแรกนะคะที่จะทำให้ขนตาเรางอนเด้งเรียงเส้นสวยงามเนี่ยเราก็ต้องดัดขนตาก่อนที่เราจะปัดมาสคาร่านะคะจื๊อ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 วิธีการปัดมาสคาร่าของฟ้านะคะถ้าเป็นข้างบนเนี่ยให้เรามองต่ำนะคะก็จะค่อยๆปัดนะฟ้าจะปัด2รอบนะคะถ้าวันไหนที่ต้องการให้ดูหนาขึ้นเนาะตัวนี้นะคะขนแป้งเนี่ยหวีเส้นขนตาได้ดีมากเลยนะไม่ได้ทำให้ขนตาแบบว่าติดเป็นแพปัดขนตาล่างด้วยนะคะวิธีการปัดขนตาล่างของฟ้าก็คือการมองบนนั่นเองนี่นะคะก็คือเป็นขนตาที่ปัด1รอบถ้วนเท่านั้นด้วย Kiss Me Heroin Volume and Curl นะคะก็จะเห็นได้ว่าตามีความฟูขึ้นนะคะฝั่งนี้ก็คือไม่มีขนตาเลยฝั่งนี้ก็คือจะมีความฟูขึ้นแล้วนะคะสำหรับข้างที่ปัดกับข้างที่ยังไม่ได้ปัดนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าตาฝั่งนี้มีความฟูแล้วก็งอนเด้งมากกว่าข้างนี้นะคะก็เดี๋ยวฟ้าขอตัวไปปัด2ข้างแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะจะบอกว่าตัวนี้นะคะถึงเขาจะเป็นมาสคาร่าที่กันน้ำแต่ว่าเวลาล้างเนี่ยก็คือล้างออกง่ายแล้วก็ไม่ทำให้ขนตาเราหลุดร่วงด้วยนะคะตะดาก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปัดมาสคาร่าทั้ง2ข้างของฟ้านี่เป็นยังไงขนตาดูแบบดูฟูดูมีวอลลุ่มขึ้นมากเลยนะคะนี่ฟ้าเลือกใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะจะเห็นได้ว่าสีมันค่อนข้างดูแบบดูธรรมชาตินะขนตามันดูแบบซอฟๆเบาๆนะคะซึ่งช่วงนี้ก็คือชอบใช้สีน้ำตาลมากนะคะและข้อดีอีกอย่างนึงของตัวนี้ที่ฟ้าแบบชอบมากๆก็คือเขากันน้ำกันเหงื่อนะคะนี่เดี๋ยวฟ้าจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะว่าขนตาแบบฟูมากๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเทคนิคง่ายๆในการปัดขนตาให้ดูเรียงเส้นของฟ้านะคะ1เลยเราจะต้องมีที่ดัดขนตานะคะ2เราจะต้องมีมาสคาร่าที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยทำให้ขนตาเราเรียงเส้นที่สำคัญก็คือเลือกที่กันน้ำกันเหงื่อและล้างออกง่ายแล้วก็ไม่ทำให้ตาเราเนี่ยเป็นแพนด้านะคะซึ่งฟ้าก็อยากจะแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาแบบกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ติดทนนะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะช่องทางการจัดจำหน่ายเอาไว้ให้ในใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่กำลังหัดปัดมาสคาร่าอยู่นะคะแล้วก็ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันอีกบ่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย ก็เขาบอกว่ากันน้ำกันเหงื่อใช่ไหมเดี๋ยวเราจะทดสอบนะคะว่าเมื่อผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยขนตาเรามีไหลมีย้อยมีเยิ้มบ้างไหมนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลา3:47 นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนประมาณ 2-3 ทุ่มเนี่ยว่าขนตาเรามันจะแบบอยู่ดีอยู่ไหมเนาะตะดาก็กลับมาแล้วนะคะฟ้าออกไปข้างนอกมานะคะไปกินข้าวไปนู่นไปนี่ตอนนี้นะคะก็
เป็นเวลานี่เลย 5:49 ก็เกือบจะเที่ยงคืนแล้วนะคะแบบผ่านไปประมาณ 9-10 ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราให้ดูกันว่าขนตาเราเนี่ยยังอยู่ดีมีสุขนะคะก็น้องเขาไม่เป็นแพนด้าเลยนะคะที่ฟ้าชื่นชอบเลยเนี่ยขนตาเราเนี่ยมันยังมีความแบบเด้งๆอยู่บางทีแบบเราปัดขนตาแล้วงอนก็จริงงอนหลังจากที่ปัดหลังจากที่ดัดก็จริงแต่บางทีแบบระหว่างวันอะขนตาเรามันตกลงมาแต่อันเนี้ยมันไม่ทำให้ขนตาเราตกลงมาเลยนะคะขนตายังแบบอยู่ดีมีสุขนะคะก็เดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้านะคะแล้วนอนแล้วดีกว่าทุกคนก็ให้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ